สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นันนะกับหัวข้อใหม่เลยอันนี้จะเป็นการสอนเลยก็คือเหมือนกับว่าเป็นติวเข้มนะครับก็คือในแคมเปญ Fast Attack หมายความว่าพี่จะสอนเหมือนกับว่าเนื้อหาที่แบบว่าเน้นกระชับเข้าใจง่ายเพื่อที่แบบว่าให้น้องแบบว่าสามารถประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือครับก็คือหัวข้อวันนี้ก็คือจะเป็นเคมีน้องก็เป็นเรื่องที่น้องบ่นกันเยอะใช่ไหมสารสัมพันธ์ใช่ไหมครับก็คือสารสัมพันธ์เนี่ยวิธีจะเรียนให้รู้เรื่องน้องจะต้องเข้าใจในเรื่องของโมลก่อนซึ่งโมลเนี่ยมันจะอยู่ในสารสัมพันธ์หนึ่งนะครับปกติน้องจะเรียนสารสัมพันธ์หนึ่งกับสองถูกไหมจริงๆพี่จะเอาตัวเด่นๆมาพูดให้น้องเข้าใจละกันเพราะว่าถ้าน้องเข้าใจปุ๊บที่เหลือน้องสามารถอ่านเองแล้วก็สามารถเข้าใจได้ถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากการหาโมลก่อนโอเคนะครับโมลเนี่ยจะเป็นในเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์หนึ่งสารสัมพันธ์หนึ่งเนี่ยเขาจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างเด่นๆจะมีอยู่5หัวข้อน้องในสารสัมพันธ์หนึ่งนะเด่นที่สุดเลยก็คือจะเป็นเรื่องโมลครับก็คือโมลของสารดูตามเลยหัวข้อโมลของสารแล้วก็จะพูดในเรื่องของมวลอะตอมคืออะไรมวลอะตอมเดี๋ยวพี่ขออธิบายแล้วก็พูดในเรื่องของไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาร์อะไรนี้ครับแล้วก็กฎสองมวลแล้วก็กฎสัดส่วนคงที่นะเรามาเริ่มจากมวลอะตอมก่อนน้องอาจจะอะไรจำไม่ได้แล้วโอเคคือเอาง่ายๆคือมวลอะตอมเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาต้องการจะบอกว่าไอ้มวลของสารธาตุตัวเนี้ยมันหนักเท่าไหร่ประมาณนั้นซึ่งเขาจะเทียบกับเป็นคาร์บอน12ให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือปกติน้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าแคลเซียมเนี่ยมันหนักเท่ากับ40กรัมถ้าเขาถามว่ามวลอะตอมของแคลเซียม40มีความหมายว่าอย่างไรจริงๆมันจะหมายความว่าแคลเซียมอ่ะหนักเป็น40เท่าของ1ส่วน2คาร์บอน12เนาะประมาณนี้ก็จริงๆก็คือไอ้40กรัมจริงๆคือเหมือนกับเป็นตัวเลขสมมุตินะใช่แต่ว่าจริงๆมันจะต้องคูณด้วยตัวเลขอะไรอีกก็แล้วแต่ก็คือเหมือนกับว่า40เนี่ยคือเป็น40เท่าของ1ส่วน2ของคาร์บอน12น้องจำแค่นี้พอนะครับก็คือจำว่ามันเป็นจำนวนเท่าของคาร์บอนโอเคนะอย่างเช่นออกซิเจนหนักเท่ากับ16เนี่ยก็คือเป็นหนักเป็น16เท่าของคาร์บอน12โอเคประมาณนี้โอเคแต่ว่าปกติเวลาเขาใช้จริงๆเขาจะใช้เหมือนกับออกซิเจนก็หนักตัวละ16กรัมไปเลยอะไรประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆให้รู้ว่าหลักการที่มาจริงๆคือมันเขาเทียบเป็นเท่าของตัวคาร์บอนนะครับต่อมาไอโซโทปไอโซโทนแล้วก็ไอโซบาร์คืออะไรไอโซโทปน้องก็คือเอาง่ายๆโทปก็ลงท้ายด้วยปะปะก็เหมือนกับว่าโปรตอนเท่ากันใช่เขาจะเรียกว่าไอโซโทปเท่ากันแล้วก็ไอโซโทนก็คือตัวที่มันมีนิวตอนเท่ากันน้องส่วนไอโซบาร์ก็คือตัวที่มันอยู่ข้างบนมันเท่ากันเอาง่ายๆเลยอันนี้คืออธิบายแบบโอ้โหเร็วกระชับสุดๆน้องต้องเข้าใจสัญลักษณ์นิวเคลียร์ก่อนก็คือจะเป็นตัว A ถูกไหมแล้วมันจะมีตัวเลขห้อยๆถูกป่ะอย่างเช่นตัวที่ห้อยอยู่ข้างบนนะครับข้างบนก็จะเป็นตัวนิวตอนบวกกับโปรตอนถูกไหมตัวที่ห้อยอยู่ข้างล่างก็จะเป็นโปรตอนตัวเดียวอย่างเช่นไฮโดรเจนเนี่ยก็คือข้างบนมี1ข้างล่างมี1ไอ้ข้างล่างที่เป็น1แน่นอนคือจะเป็นโปรตอน1ตัวข้างบนที่เป็น1อ่ะ1เนี่ยก็คือจะเป็นโปรตอนบวกกับนิวตอนถูกไหมซึ่งโปรตอนมันมี1ตัวเพราะนั้นนิวตอนมันก็เลยเป็น0ถูกไหมครับก็0บวก1ถึงได้เป็น1ข้างบนเลยเป็น1อย่าลืมว่าไอ้1ข้างบนเนี่ยมันจะต้องรวมกับโปรตอนนิวตอนด้วยโอเคนะเพราะนั้นก็คือจะมีไอ้นั่นอย่างเช่นไฮโดรเจนแล้วก็มีตัวข้างบน3ข้างล่าง1ก็นั่นหมายความว่ามีโปรตอนกี่ตัว1ตัวโปรตอน1ตัวคือดูจากไอตัวที่ห้อยข้างล่างแหละมันมี1ก็คือโปรตอน1ตัวส่วนไอตัวข้างบนมี3ใช่ไหม3เนี่ยก็คือนิวตอนบวกโปรตอนซึ่งโปรตอนมันเอาไปแล้ว1เพราะนั้นนิวตอนก็เหลือ2ถูกไหมครับแล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็นไฮโดรเจนที่มันมี2ข้างบนแล้วก็มี1ข้างล่างอันนี้ก็คือโปรตอน1ตัวแล้วก็นิวตอน1ตัวโอเคนะไม่ยากนะอันนี้ใช่คือถ้าเอาง่ายๆไอโซโทปก็คือน้องดูสัญลักษณ์ตรงนี้อันนี้น้องเห็นโปรตอนเท่ากันมั้ยเห็นมั้ยอย่างเช่น3H แล้วก็1แล้วก็2H แล้วก็1เนี่ยคือโปรตอนเท่ากันอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นไอโซโทปกันครับเพราะว่าโปรตอนเท่ากันแต่ถ้านิวตอนเท่ากันเขาจะเรียกว่าไอโซโทนส่วนถ้าตัวข้างบนมันเท่ากันอย่างเช่น3กับ2เนี่ยมันไม่เท่ากันแต่ถ้ามันเป็น3ข้างบนมันเป็น3แล้วไอ้2อ่ะถ้ามันเปลี่ยนเป็นเลข3น่ะคือตัวข้างบนเท่ากันเขาจะเรียกว่าไอโซบาร์ก็คือเหมือนกับว่าตัวข้างบนมันเท่ากันอันนี้คือเอาให้จะให้เข้าใจง่ายๆต่อมาจะเป็นกฎสองมวลกฎสองมวลเนี่ยเขาจะชอบพูดในเรื่องของระบบเปิดกับระบบปิดเนาะเหมือนกับว่าเขาจะพูดเหมือนกับว่ามวลเนี่ยมันหายสูญหายไม่ได้โอเคก็เหมือนกับบิ๊กเกอร์ถูกไหมบิ๊กเกอร์ถ้าเปิดฝาไว้มวลมันก็หายไปตามอากาศได้นี่เขาเรียกว่าระบบแบบเปิดส่วนระบบแบบปิดก็คือเหมือนกับเราเอาเหมือนกับแก้วมาปิดบิ๊กเกอร์ไว้ไม่ให้แบบสารมันหนีไปไหนสารมันก็อยู่ในตัวบิ๊กเกอร์ก็คือเป็นระบบแบบปิดนะโอเคอันนี้คือเป็นคอนเซ็ปต์คือกฎสมมติเหมือนกับว่าก่อนเกิดปฏิกิริยากับหลังเกิดปฏิกิริยาก็คือมวลมันต้องเท่ากันเนี่ยอันนี้คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆส่วนกฎสัดส่วนคงที่คืออะไรกฎสัดส่วนคงที่ก็คือเหมือนกับว่าการที่น้องเอาสาร2ตัวเนี่ยมาทําปฏิกิริยากันอัตราส่วนมันจะเท่ากันตลอดชีวิตเลยอย่างเช่น C เนี่ยมี12ออกซิเจนเนี่ยมี32รวมกันเบ็ดเสร็จก็คือหนัก44ใช่มั้ยคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือหนัก44ก็คือมันเป็นอัตราส่วน3ต่อ8ต่อ
ก็จะได้เป็นอัตราส่วน11ก็คืออัตราส่วนมันก็ยังเป็นอย่างนี้ตลอดน้องคือต่อให้น้องจะเพิ่มปริมาณคาร์บอนมากเท่าไหร่ก็คือสัดส่วนมันก็ยังคงเป็นอย่างนี้มันสามารถใช้ในการเรื่องของคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์ได้อันนี้คือเป็นลูกเล่นของมันซึ่งมันยังไม่ค่อยเน้นมากนะครับคือที่เน้นก็คือเขาจะเน้นเรื่องโมลย้อนกลับมาเรื่องโมลคลิปนี้พี่จะอธิบายในเรื่องของโมลน้องหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องโมลว่าเอ้ยเราจะหาโมลไปทำไมนะครับคือเอาง่ายๆเลยมาเริ่มมาเลยพี่พูดจากเรื่องของโมลคืออันนี้เป็นชีทที่พี่บอกว่าเอาเคยสอนพิเศษน้องๆ นะก็คือพี่จะทำเป็นชีทของพี่เลยก็มีไม่กี่ใบน้องคือแบบว่าเน้นแบบว่ากระชับแล้วก็ได้ใจความก็อ่านง่ายโอเคนะเริ่มจากเรื่องของโมลก่อนโมลเนี่ยมันจะน้องจะต้องเข้าใจอยู่6ตัวเอาง่ายๆฟังตามพี่เลยเข้าใจ6ตัวมันจะมีคำว่าโมลโมเลกุลโอเคนะแล้วก็มีคำว่าโมลอะตอมโอเคนะแล้วก็มีคำว่าโมเลกุลอะตอมสังเกตดูอะไรหายไปคำว่าโมลหายไปใช่ป่ะเออแล้วก็6กับ5เนี่ยก็จะเป็นมวลกับปริมาตรโอเคเอาแค่นี้ก่อนมี6ตัวโอเคคือปกติเวลาข้อสอบเขาจะให้มา6อย่างนี้แล้วน้องก็ต้องเปลี่ยนไอ้6อย่างนี้ให้กลายเป็นเขาจะถามว่ามันเท่ากับกี่โมลโอเคนะครับคือโมลมันก็เหมือนกับว่าเป็นตัวกลางในการวัดสารอย่างหนึ่งนั่นเองอ่ะก็คือไม่ต้องเข้าใจอะไรมันมากหรอกก็คือมันเป็นแค่หน่วยวัดสารแหละน้องเออประมาณนั้นก็สิ่งที่พี่อยากให้เราดูก็คือดูเรื่องของโมลโมเลกุลก่อนอ่ะตัวเหลืองๆโมลโมเลกุลก็คือสมมติถ้าพี่ให้นับก็คือเอาง่ายๆเลยถ้าเขาถามว่าโมลโมเลกุลคือเท่าไหร่น้องก็คือนับจำนวนโมเลกุลเลยแล้วก็ตอบเลยอันนี้ง่ายสุดแล้วน้องจริงๆอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ถูกไหมมีโมลโมเลกุลเท่าไหร่น้องก็ไปดูตัวข้างหน้าถ้าข้างหน้าไม่มีตัวเลขก็คือมันเท่ากับ1โมเลกุลน้องก็ใส่ไปเลยครับว่า1โมเลกุลเห็นป่ะ1โมเลกุลส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ตัวที่2เนี่ยก็คือมีเลข3ข้างหน้าก็คือเป็นกี่โมเลกุล3โมเลกุลใช่ไหมก็ใส่ไปเลยครับ3ง่ายไหมโมเลกุลง่ายมากเลยก็คือน้องก็ดูปุ๊บก็ตอบได้เลยโอเคต่อมาที่โมนอะตอมบ้างโมนอะตอมน้องก็ดูว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีอะตอมทั้งหมดกี่ตัวอย่างเช่นคาร์บอนมีอะตอมกี่ตัว1ตัวออกซิเจนห้อย2แสดงว่าออกซิเจนมีกี่ตัว2ตัวก็1บวก2ก็ตอบ3เลยง่ายไหมโมเลกุลกับโมลอะตอมจะง่ายก็คือน้องสามารถมองแล้วก็ตอบได้เลยก็คือเหมือนกับว่าโมลอะตอมน้องก็คือนับจำนวนอะตอมมาแหละเออแล้วก็ตอบเลยง่ายเนอะแต่ถ้ามันเป็นมี2อยู่ข้างหน้าอย่างเช่น CO2 แล้วมันมีเลข2ข้างหน้าน้องก็เอา1บวก2แล้วทั้งหมดคูณด้วย2ถูกไหมเพราะว่าอะตอมมีทั้งหมด6ตัวถูกไหมครับเพราะว่ามันมี3ตัวแหละแต่ว่ามันมีโมเลกุลทั้งหมด2ตัวไงก็เลยต้องคูณ2เพื่อให้กลายเป็น6โอเคนะโมเลกุลกับโมลอะตอมอันนี้น้องจะไม่ค่อยมีปัญหาอ่ะต่อมาคำว่าถ้าเป็นโมเลกุลเฉยๆละโมเลกุลเฉยๆคำว่าอะไรหายไปโมลใช่ไหมวิธีการทำก็ง่ายเลยก็อ่ะลองดูคืออย่างเช่น3แล้วก็ CO2 เนี่ยมีกี่โมเลกุลถ้าเขาถามว่ามีกี่โมเลกุลก็น้องก็ตอบเลยมันมี3โมเลกุลแต่ว่าคำว่าโมลมันหายไปน้องจะต้องคูณด้วย 6.02 คูณ10กำลัง23เข้าไปด้วยครับจะต้องคูณด้วย 6.02 10กำลัง23ส่วนถ้ามันเป็นคาร์บอนที่มันมีโมเลกุลเดียวน้องก็คือใส่ไป1โมเลกุลก็คูณด้วย 6.02 คูณ10กำลัง23เหมือนกันโอเคนะง่ายไหมแต่ว่าถ้าไม่มีคำว่าแต่ถ้ามีคำว่าโมลถูกไหมถ้ามีคำว่าโมลน้องก็คือไม่ต้องคูณด้วย 6.02 คูณ10กำลัง23เพราะฉะนั้นถ้าน้องเจอคำว่าโมเลกุลน้องก็แค่นับว่ามันมีกี่โมเลกุลแล้วน้องก็คูณด้วยตัวเลขอะไร 6.02 คูณ10กำลัง23นะโอเคไม่งงนะโอเคน้องกลับมาที่อะตอมบ้างอะตอมเมื่อกี้มันเป็นโมลอะตอมโมลอะตอมก็คือนับอะตอมแล้วก็ตอบเลยถูกไหมแต่ถ้าไม่มีคำว่าโมลมีแค่คำว่าอะตอมน้องก็เหมือนเดิมครับนับอะตอมอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้มีอะตอมกี่ตัวก็3ตัวถูกไหมแต่ว่าไม่มีคำว่าโมลน้องก็เลยต้องคูณด้วยอะไรเข้าไป 6.02 คูณ10กำลัง23แค่นี้เองง่ายๆเพราะนั้นก็คือน้องก็ดูแค่มีโมลหรือไม่มีโมลถ้ามีโมลก็ตอบเลยถ้าไม่มีโมลน้องก็ต้องคูณด้วย 6.02 คูณ10กำลัง23โอเคนะเก็ตสบายโอเคต่อมาที่มวลกับปริมาตรบ้างมวลเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เขาจะหน่วยเป็นกรัมน้องวิธีการหาเปลี่ยนเป็นมวลก็คือน้องจะต้องหาให้ได้ว่าไอ้ธาตุตัวเนี้ยมันหนักกี่กรัมแล้วก็หามันด้วยโมลโมเลกุลเดี๋ยวพี่ค่อยอธิบายไอ้เรื่องโมลเนี่ยจะใช้มวลเนี่ยจะใช้เยอะนะครับส่วนปริมาตรเนี่ยสถานะปกติน้องรู้ไหมว่าปริมาตรปกติที่ STP เนี่ยมันหมายความว่ายังไงไอ้ TP หมายความว่าจะต้องอยู่ในสถานะแก๊สเท่านั้นนะจำไว้สถานะแก๊สของแข็งใช้ได้ไหมไม่ได้ของเหลวใช้ไม่ได้นะก็ต้องเป็นแก๊สเท่านั้นโอเคครับแล้วก็จะต้องมีอุณหภูมิที่0องศานะแล้วก็มีความดันที่760มิลลิเมตรประหลอดก็คือ1ความดันบรรยากาศนั่นแหละหรือที่เขาเรียกว่าเป็น1 ATM โอเคนะอันนี้สำคัญมากนะข้อสอบเคยถามว่าที่ STP มีอุณหภูมิกี่องศาน้องหลายคนก็ไปตอบ25องศาผิดนะต้องตอบ0องศาโอเคนะอ่ะโอเค
ถ้างั้นพี่จะให้เราลองทำดูครับอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นสารมาให้ก็มีโมลโมเลกุลโมลอะตอมโมเลกุลอะตอมแล้วก็กรัมอ่ะอันแรกโมลโมเลกุลเนี่ยตอบง่ายเลยน้องก็ดูแค่สารครับดูตัวข้างหน้าดูหน้าสารตัวนี้คือไม่มีตัวเลขก็น้องก็เป็น1หมดเลยถูกมั้ยไล่มา1จนที่เป็น n เทส3มันมี2ข้างหน้าก็มี2มาคุณน้องก็ใส่เลข2ข้างหน้าง่ายนะแล้วก็ใส่เลข3ใส่เลข4ใส่เลข5ใส่เลข6ใส่เลข2ก็คือดูแค่ตัวข้างหน้าว่ามันมีกี่โมเลกุลอันนี้ง่ายๆต่อไปโมอะตอมน้องก็นับเลยครับว่ามีกี่อะตอมดูตัวบนสุดเลยมันมี4ห้อย2ก็คือมีคาร์บอน2ตัวก็เป็น2ไฮโดรเจนอีก2ตัว2 + 2กลายเป็น4น้องก็ตอบไปเลยครับ4โอเคนะแล้วก็อย่างเช่น C3H8 เนี่ยมีกี่ตัวก็คือ3 + 8ไปเลยง่ายเลยก็เป็น11อันนี้ก็คือซัลเฟอร์1ออกซิเจน2ก็เป็น3ตัวอ่ะน้องก็ไล่ลงมาเรื่อยๆตึ๊ดๆๆๆถูกมั้ยครับแต่น้องลองสังเกตดูไอ้ NH3 NH3 เนี่ยจะมี4แต่ว่ามันจะต้องคูณ2เพราะว่ามันมี2โมเลกุลข้างหน้าก็กลายเป็น8อะตอมนะโอเคส่วนไฮโดรเจนซัลฟาร์ H2 แล้วก็ตัวซัลเฟอร์เนี่ยก็คือมี3อะตอมแต่ว่ามันมี3โมเลกุลอยู่ข้างหน้าน้องก็เอา3คูณ3กลายเป็น9โอเคนะอันนี้คือง่ายๆเข้าใจน้องมาดูตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายน้องเห็นคำว่า PO มั้ย POC PO4 เนี่ยก็คือมี5อะตอมถูกมั้ยแล้วทั้งหมดมันวงเล็บด้วย2แสดงว่ามันจะต้องคูณด้วย2ก็คือเป็น5ก็คือเป็น10 10บวกกับแคลเซียมที่ห้อย3ก็เป็น13แล้วมันมี2โมเลกุลน้องก็เอา13คูณกับ2กลายเป็น26นะอันนี้ง่ายๆเพราะฉะนั้นก็คือโมลโมเลกุลกับโมลอะตอมน้องสามารถมองแล้วก็ตอบได้เลยโอเคนะครับต่อมาถ้ามันไม่มีคำว่าโมลล่ะน้องก็ตอบเหมือนเดิมครับใช่เหมือนกับโมลอะตอมแหละแต่ว่าคูณด้วยอะไร6.02 คูณ 10 กำลัง 23 แค่นั้นเองอะตอมก็เหมือนกันน้องก็ตอบเหมือนกับโมอะตอมแหละเพียงแต่คูณด้วย 6.02 คูณ 10 กำลัง 23 แค่นั้นเองโอเคนะนะต่อมาเป็นกรัมบ้างอ้าวแล้วกรัมเนี่ยหายังไงกรัมอันนี้คือน้องจะต้องเปิดตารางธาตุดูซึ่งต้องไปดูว่าธาตุแต่ละตัวหนักเท่าไหร่อย่างเช่นคาร์บอนเนี่ยหนักตัวละ12กรัมมี2ตัวก็กลายเป็น24ใช่ไหมไฮโดรเจนเนี่ยตัวละ1ก็เป็น2ก็เป็น24บวก2ก็เท่ากับ26แสดงว่าโมเลกุลของไอ้ตัวนี้ก็คือหนักเท่ากับ26กรัมประมาณนั้นอย่างเช่นตัวต่อมาเช่น C หนักตัวละ12มี3ตัวก็กลายเป็น36ไฮโดรเจนหนักตัวละ1ก็หนักเป็น8ก็รวมกันเป็น44โอเคประมาณนี้นะครับวิธีการทำก็ง่ายๆไล่ลงมาเรื่อยๆมาดูตรงที่ไอ้ตัวที่มันเป็น NH3 แล้วก็มี2ข้างหน้าN น่ะไนโตรเจนน่ะหนักตัวละ14แล้วก็ไนโตรเจนหนักตัวละ1มี3ตัวก็คือ14บวก3กลายเป็น17ถูกไหมครับแล้วก็มันมีเลข2อยู่ข้างหน้าก็คือคูณด้วย2ก็จะกลายเป็น17คูณ2 34อะไรประมาณนั้นคือถ้ามันมีมวลโมเลกุลน้องถ้ามันมีมวลโมเลกุลอยู่ข้างหน้าน้องหาจำนวนกรัมได้เท่าไหร่แล้วน้องคูณด้วยมวลโมเลกุลอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็คือเป็นการทำแบบว่าง่ายๆเลยโอเคนะก็คือไม่ได้ยากมากมายซึ่งถ้าแต่ละตัวน้องสามารถเปิดไปดูในตารางธาตุได้ครับว่าแต่ละตัวมันหนักเท่าไหร่แล้วก็บวกกันปกติเลยโอเคต่อมาที่ปริมาณ STP บ้าง STP จะต้องเป็นสถานะอะไรนะแก๊สนะโอเคซึ่งน้องก็จะต้องรู้ว่าแต่ละตัวเป็นแก๊สคือถ้าพวกเนี้ยถ้าที่ปริมาณ1โมล1โมลมันจะเท่ากับ 22.4dm กำลัง3ก็คือลิตรครับก็คือเท่ากับ 22.4 ลิตรนั่นเองก็จะมีตัวแอลกอฮอล์ที่เป็น C2H5OH ไอ้ตัวนี้เป็นของเหลวแล้วก็น้ำเนี่ยเป็นของเหลวก็คือไม่มีใช่ก็คือไม่รู้หาค่าไม่ได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็พวกกรดอะซิติก CH3COOH เนี่ยก็คือเป็นของเหลวไอ้ตัวสุดท้ายอาจจะเป็นของแข็งครับมันอาจจะตกตะกอนก็คือหาไม่ได้เราจะหาได้แต่ตัวที่มันเป็นแก๊สเห็นไหมที่ STP จะหาได้เฉพาะที่เป็นแก๊สเท่านั้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราลองหาโมลล่ะหาโมลอย่างเช่นคาร์บอนลองมาดูแซมเปิลตัวที่อยู่ข้างล่างครับคือพี่จะบอกสูตรวิธีการคำนวณให้การเป็นโมลแล้วอย่างเช่นถ้าน้องบอกว่าได้สูตรเขาให้หน่วยมาเป็นกรัมน้องก็หารด้วยโมลโมเลกุลแค่นั้นก็จะได้เป็นโมลแล้วหรือถ้าเขาให้ปริมาตรมาที่มันเป็นหน่วยเป็น dm กำลัง3น้องก็หารด้วย 22.4 หรือถ้าเขาให้ปริมาตรมาที่หน่วยเป็นลูกบาศก์เซนน้องก็หารด้วย22,400 ml ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเขาให้มาแค่โมลโมเลกุลน้องก็หารด้วย 6.02 คูณ 10 กำลัง 23นะแล้วก็ถ้าให้หน่วยเป็นอะตอมน้องก็หารด้วย 6.02 คูณ 10 กำลัง 23แล้วก็หารด้วยจำนวนอะตอมอีกทีหนึ่งง่ายไหมโอเคมาดูตัวอย่างเลยแซมเปิลก็คือคาร์บอนไดออกไซด์หนัก88กรัมจะมีกี่โมลน้องก็เอาตั้งเลยครับเขาให้มาเท่าไหร่88น้องก็เอาเลย88หารด้วยโมลโมเลกุลของคาร์บอนก็คือคาร์บอนหนักตัวละ12
ออกซิเจนหนักตัวละ16มี2ตัวก็เป็น32ร่วมกันกลายเป็น44ก็เป็น88หารด้วย44ก็เท่ากับ2โมลง่ายมั้ยโอ้ง่ายมากเลยต่อมานี้เขาให้หน่วยมันเป็นอะไรให้หน่วยมันเป็น dm กำลัง3ใช่ไหมก็น้องก็เอา67.2ตั้งเลยครับแล้วก็หารด้วย 22.4 ก็ได้ประมาณ3โมลก็ตอบเลย3โมลง่ายๆมั้ยอืมส่วนไอ้ตัวนี้เขาถามว่ามีโมเลกุลจะเท่ากับกี่โมลให้หน่วยมาเป็นอะไรโมเลกุลมีคำว่าโมลโมเลกุลมั้ยไม่มีคำว่าโมลใช่มั้ยให้มาเป็นโมเลกุลน้องก็ต้องหารด้วย 6.02 คูณ 10 กำลัง 23แค่นั้นเองครับอืมก็จะได้เท่ากับ4โมลซึ่งน้องก็ต้องไปดูตัวหน้าฮะ C3H6 ด้วยมันเป็นเลข1ใช่มั้ยน้องก็เลยหารด้วย 6.02 คูณ 10 กำลัง 23ได้เลยแต่ถ้าข้างหน้า C3H6 เนี่ยมันเป็น2น้องหารด้วย 6.03 คูณ 10 กำลัง 23เสร็จแล้วแล้วน้องจะต้องหารด้วย2อีกโอเคนะก็คือมาหารด้วยจำนวนโมเลกุลที่มันอยู่ข้างหน้าด้วยอีกทีนึงโอเคนะครับก็จะได้เป็นโมลออกมาอ่ะง่ายไหมง่ายเลยอ่ะถ้างั้นมาลองทำโจทย์เสริมอย่างแรกเราก็ดูว่าอันนี้เขาให้หน่วยมาเป็นกรัมหมดเลยใช่ไหมเช่นไอ้ข้อแรกเป็นซัลเฟอร์ก็คือ S หนักตัวละ32ออกซิเจนหนักตัวละ16มี2ตัวก็เป็น32รวมกันเป็น64เขาให้มา256น้องก็256ตั้งแล้วก็หาร64ก็เท่ากับ4โมลก็ตอบได้เลยครับ4โมลแคลเซียมก็แคลเซียมหนักตัวละ40คาร์บอนหนัก12ออกซิเจนหนักตัวละ16นะครับมี3ตัวก็เป็น48รวมกันก็คือเป็น100เขาให้มา30น้องก็เอา30ตั้งแล้วก็หารด้วยตัวที่น้องบวกได้คือเป็น100ก็ได้เป็น 0.3 โมลเห็นป่ะง่ายมากเลยแมกนีเซียมมาแมกนีเซียมหนักตัวละ24แล้วก็มีวงเล็บไนโตรเจนหนัก14ออกซิเจนหนัก16ใช่ไหมคูณ3เป็น48นะครับแล้วก็ทั้งหมดต้องคูณด้วย2ด้วยเพราะเขามีวงเล็บแล้วคูณ2ก็จะได้เป็น124บวกกับ24กลายเป็น148ก็เอาเป็น720ตั้งแล้วหารด้วย148ก็จะได้เท่ากับ5โมลก็ตอบเป็นโมลได้เลยอ่ะแล้วถ้ามันมีน้ำเป็นไงบ้างจะทำยังไงบ้างก็แมกนีเซียมหนัก24ซัลเฟอร์หนักตัวละ32ออกซิเจนหนักตัวละ16มี4ตัวเป็น64นะครับก็น้ำเนี่ยหนักตัวละ18ก็มาจากออกซิเจน16ใช่ไหมแล้วก็ไนโตรเจนอีกไฮโดรเจนเนี่ยอีก2ตัวก็คือรวมกันเป็น18มี7ตัวก็เอา7คูณ18รวมกันทั้งหมดก็ได้เป็น246ครับก็คือเขาให้มา 1,000 กรัมน้องเอา 1,000 ตั้งแล้วหารด้วย246ก็จะได้ประมาณ4โมลกว่าเห็นปะง่ายมากเลยคือถ้าเขาให้มาเป็นกรัมน้องก็เอาหามวลโมเลกุลแล้วก็หารแล้วก็จะตอบได้โมลเลยโอเคครับอ่ะต่อมามาดูข้อที่2บ้างสมมติถ้าเขาให้มาเป็นพวก DM กำลัง3ล่ะง่ายเลยน้องก็แค่หารด้วย 22.4 จบเลยน้องจริงๆไงเขาให้มา 5.6 น้องก็เอา 22.4 หารตอบเป็นโมลเลยก็เป็น 0.25 โมลอ่ะสมมุติถ้า 134.4 เนี่ยน้องก็หารด้วย 22.4 เลยง่ายมากก็ตอบ6โมลเลยครับสมมุติถ้าเขาให้หน่วยเป็นพวก CM กำลัง3พวก ML น้องต้องเข้าใจก่อนว่า22.4 เนี่ย DM กำลัง3เนี่ยคือ 22.4 ลิตรถูกไหมซึ่งมันเท่ากับ 22,400 mlเพราะนั้นถ้าเขาให้หน่วยมาเป็น CM กำลัง3หรือ ML หรือ CC เนี่ยคือหน่วยเดียวกันใช่ก็หารมันด้วย 22,400 เลยก็ตอบเป็นโมลได้เลยอ่ะอย่างเช่นข้อ4 44,800 CM กำลัง3น้องก็หารด้วย22,400ก็ตอบเท่ากับ2โมลได้เลยครับโอเคต่อมาข้อ3บ้างอ่ะข้อ3เขาให้หน่วยมาเป็นโมเลกุลมีโมลนะไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นน้องก็ต้องหาด้วย 6.02 คูณ 10 กำลัง 23นะโอเคก็จะได้หน่วยออกมาเป็นโมลเลยโอเคนะครับอีกอันนึงก็คือเหมือนกันก็คือ 1.204 คูณ 10 กำลัง 23โมเลกุลใช่ไหมน้องก็หาด้วย 6.02 คูณ 10 กำลัง 23ได้เลยครับก็คือได้เป็นโมเลกุลเลยสมมติเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยไฮโดรเจน N ตัว N H3 เนี่ยข้างหน้าไม่มีตัวเลขเขียนไว้ก็เท่ากับ1โมเลกุลใช่ไหมก็น้องก็สามารถหารด้วย 6.02 ได้เลยแต่ถ้าข้างหน้ามันมีตัวเลขอะไรอย่างเช่นมันเป็น3ล่ะ3ไฮโดรเจนแล้วก็3ไนโตรเจนแล้วก็ไฮโดรเจน3ตัวเงี้ยน้องก็หาร 6.02 คูณ 10 กำลัง 24 ก่อนครับโอเคนะแล้วน้องก็เอาตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเช่นเมื่อกี้พี่บอกมันเป็นเลข3ใช่มั้ยน้องก็เอา3มันหารอีกทีนึงก็จบแล้วโอเคนะต่อมามาดูไอ้ที่มันเป็นอะตอมบ้างอะตอมมีโมลมั้ยไม่มีน้องก็หาก่อนเลยครับว่า C มี1อะตอมไฮโดรเจนมี3อะตอมออกซิเจนมี1อะตอมแล้วก็ไฮโดรเจน1อะตอมรวมกันก็คือเป็น6อะตอมนั่นหมายความว่าเขาให้มาตัวนี้หน่วยเป็นอะตอมถูกไหมน้องหารก่อนเลยครับหารด้วย 6.02 คูณ 10 กำลัง 23หารเสร็จแล้วน้องก็เอาจำนวนอะตอมหารมันอีกทีนึงซึ่งมันก็เหมือนกับว่าเอา6คูณกับ 6.02 ก็คือเอาพวกนี้ไปหารกับไอ้ตัวเลขที่เขาให้มานั่นเองอย่างเช่นข้อ4เนี่ยข้อ4มีกี่อะตอมนับแล้วก็คือเป็น17อะตอมถูกไหมน้องก็เท่ากับ 3.6 คูณ 10 กำลัง 25เนี่ยหารด้วย 6.02 คูณ 10 กำลัง 23ก่อนเลยหารได้เท่าไหร่แล้วน้องเอา17เนี่ยอะตอมที่น้องนับได้ไปหารอีกทีหนึ่งก็จะได้เป็นจำนวนโมลแล้วโอเคง่ายเนอะต่อมาข้อ4ครับข้อ4ก็คือมีโมลอะตอมใช่ไหมก็เช่นแบเรียมซัลเฟตเนี่ยก็คือมีแบเรียม1อะตอม
ซัลเฟอร์1อะตอมออกซิเจนมี4อะตอมรวมกันเป็น6อะตอมน้องเอา6เนี่ยหารได้เลยเพราะว่ามันมีคำว่าโมลแล้วถ้ามันมีคำว่าโมลแล้วน้องไม่ต้องหารด้วย 6.2 คูณ10กับ23แล้วนะโอเคป่ะนะอย่างเช่นข้อ2อย่างเช่นมีโมลอะตอมเหมือนกันเราจะนับจำนวนอะตอมได้ก็คือนับได้13น้องก็เอา65หารด้วย13เลยก็ตอบ5โมลเลยครับไอ้ตัวนี้ก็คือข้อ3อย่างเช่น NH3 20โมลโมเลกุลน้องก็ไปดูหน้าไนโตรเจนว่ามีตัวเลขอะไรไหมถ้าไม่มีก็คือแสดงว่าเป็นเลข1เนาะอันนี้มันเป็นโมเลกุลแล้วมีโมลยังมีแล้วถ้ามีโมลแล้วน้องสามารถเอาจำนวนโมเลกุลหารได้เลยครับก็คือข้างหน้ามี1โมเลกุลถูกไหมน้องก็เอา20หารด้วย1ได้เลยก็ตอบ20โมลไปเลยส่วนน้ำนะมีอะไร H2O นะก็คือมี5โมเลกุลอยู่ข้างหน้าเขาให้มา180น้องเอา180ตั้งแล้วก็หารด้วย5ได้เลยถูกไหมที่หารด้วย5ได้เลยเพราะว่าเป็นคำว่ามีคำว่าโมลแล้วถูกไหมมีคำว่าโมลโมเลกุลแล้วแต่ถ้าไม่มีคำว่าโมลน้องจะต้องหารด้วย5แล้วก็ต้องหารด้วย 6.2 คูณ10กับ23อีกทีนึงโอเคนะครับอันนี้ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายต่อมาแล้วถ้ามันเป็นโจทย์จริงๆล่ะนี่คือโจทย์จริงๆแล้วนะเช่น A ห้อย4 B ห้อย6จำนวน 6.2 คูณ10กับ23อะตอมจะมีปริมาตรเท่าใดที่ STP โอเคอย่างแรกน้องต้องหาโมลก่อนครับใช่โมลก็คือน้องดูก่อนว่ามันมีกี่อะตอมตัวนี้ก็คือ A เนี่ยมันห้อย4แสดงว่ามี4อะตอม B มันห้อย6แสดงว่ามี6อะตอมรวมกันมีกี่อะตอม10อะตอมถูกไหมนั่นหมายความว่าเขาให้หน่วยเป็นอะตอมมีโมลไหมไม่มีน้องก็หารด้วย 6.2 คูณ10กำลัง23เลยโอเคนะครับแล้วก็หาร10มันอีกทีนึง10ก็คือเป็นจำนวนอะตอมที่น้องนับได้เมื่อกี้แหละโอเคนะเพราะนั้นก็คือมันก็จะตัดกันก็ข้อดีก็จะได้เป็น1ส่วน10หน่วยส่วน10ก็คือจะเท่ากับ 0.1 โมลโอเคนะได้ 0.1 โมลซึ่งเรารู้ว่า1โมลเนี่ยมันจะเท่ากับ 22.4 dN กำลัง3ถูกไหมถ้า 0.1 โมลจะได้เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เอา 0.1 คูณกับ 22.4 ก็จะได้เป็น 2.24 dN กำลัง3นะโอเคไม่ยากยังไม่ยากนะโอเคต่อมาข้อ6บ้างข้อ6เขาถามว่าโคดอะซิติกกี่กรัมจะมีจำนวนโมเลกุลเท่ากับซัลฟิวริก49กรัมน้องก็ต้องหาก่อนครับว่าไอ้ซัลฟิวริกเนี่ยมันมีโมลทั้งหมดกี่โมลน้องก็หาเลยไฮโดรเจนใช่ไหมมี2ก็มี2ก็เท่ากับ2โอเคซัลเฟอร์เนี่ยหนักตัวละ32ก็ใส่ไปออกซิเจนหนักตัวละ16มี4ตัวก็เป็น64รวมกันได้เป็น98อันนี้คือโมลโมเลกุลถูกไหมครับเขาให้มา49กรัมน้องเอา49ตั้งเลยแล้วก็หารโมลโมเลกุลก็ได้เท่ากับเป็นโมลแล้วถูกไหมได้เป็น1ส่วน2ก็คือ 0.5 โมลโอเคเพราะฉะนั้นเขาต้องการเทียบว่าไอ้ตัวเนี้ย 0.5 โมลอ่ะมันจะต้องใช้อะซิติกกี่กรัมน้องก็หาก่อนครับว่าอะซิติกมันหนักเท่าไหร่ก็มีตัว12บวก3บวก12บวก32แล้วก็บวก1ถูกไหมก็อะซิติกเนี่ยหนักตัวละ60โอเค60กรัมในที่นี้เมื่อเป็นอะซิติก1โมลนะครับโอเคนะเพราะนั้นเขาต้องการเทียบเท่ากับกี่โมล 0.5 โมลใช่ไหมเราก็ตั้งเลย1โมลเท่ากับ60กรัมแล้วถ้า 0.5 โมลจะเท่ากับเท่าไหร่ก็เอา 0.5 คูณกับ60ก็ตอบเท่ากับ30กรัมนั่นเองต่อมาอันนี้จะยากหน่อยอันนี้เป็นข้อสอบเอ็นแบบจริงๆและจริงจังๆนะครับก็คือเขาบอกว่าในขวดน้ำอารมณ์เนี่ยขนาด250cm กำลัง3เนี่ยจะพบคาร์บอนไดออกไซด์ 1.5 คูณ10กำลัง8โมเลกุลมีโมลมั้ยไม่มีเป็นโมเลกุลใช่ไหมต่อ1ขวดโอเคเขาบอกว่าถ้านักเรียนคนนึงดื่มน้ำอัดลม2ขวดจะได้รับแก๊สไอตัวเนี้ยเท่ากับกี่ cm กำลัง3ที่ ATP แล้วก็หาโมลก่อนเลยครับโมลต่อ1ขวดใช่ไหมเขาให้ตัวนี้มาแล้วก็ต้องหาโมลก่อนก็คือเอา 1.5 คูณ10กำลัง18มันเป็นโมเลกุลใช่ไหมไม่มีคำว่าโมลน้องก็ต้องหาด้วย 6.2 คูณ10กำลัง23นั่นเองซึ่งตัวหน้า CO2 เนี่ยมันไม่มีตัวเลขแล้วก็หารด้วยแค่ 6.02 คูณ10กำลัง23แค่นั้นเองซึ่งมันก็เท่ากับ 0.25 คูณ10กำลังลบ5โมลหน่วยเป็นโมลนะโอเคอันนี้คือ1ขวดใช่ไหมเขาบอกว่ากินไป2ขวดแล้วก็เอา2คูณเข้าไปเลยครับก็กลายเป็น 0.5 คูณ10กำลัง5โมลโอเคนะเพราะนั้นก็คือเราก็ได้จำนวนโมลแล้วแต่เขาอยากได้รู้ว่าจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยกี่ cm กำลัง3น้องก็เอา 22,400 ถูกไหมคูณจำนวนโมลเลยก็มันมีเท่ากับ 0.5 คูณ10กำลัง5โมลน้องก็เอา 22,400 คูณไปเลยครับก็จะได้คำตอบเลยโอเคนะสังเกตดูมันง่ายใช่ไหมโอเคอันนี้คือจะเป็นแนวข้อสอบในการหาโมลเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าทุกอย่างเราจะต้องเทียบในการหาโมลก่อนนะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือโมลน่ะมันก็เหมือนกับว่าเป็นพี่ชอบเรียกมันว่าเหมือนเป็นหน่วยเงินดอลลาร์น้องหมายความว่าทุกอย่างจะต้องแลกไปเป็นดอลลาร์ก่อนแล้วถึงจะแยกเป็นเงินสกุลอื่นได้ใช่ก็คือเคมีเนี่ยเขาจะชอบใช้หน่วยเป็นโมลก่อนมันจะดูง่ายโอเคเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับใช้โมลเป็นตัวเชื่อมประมาณนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นมันจะมีคำว่าโมลกับคำโมลอะตอมกับอะ
ตอมเฉยๆถ้ามีคำว่าโมลอะตอมน้องก็หารด้วย 6.02 คูณ 10 กำลัง 23 ไหมไม่หารนะโอเคป่ะอืมแต่ถ้าไม่มีคำว่าโมลเนี่ยถ้ามีแค่มาอะตอมเฉยๆน้องก็หารด้วย 6.02 คูณ 10 กำลัง 23 แค่นั้นเองไม่มีอะไรยากเลยโอเคนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะได้ไอเดียเยอะนะในการน่าจะเข้าใจมากขึ้นแหละในเรื่องของการหาโมลต่อไปติดตามพาร์ท 2ได้เลยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเปอร์เซ็นต์การละลายแล้วน้องก็ยังหลายคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมเปอร์เซ็นต์การละลายที่มันเป็นโดยมวลบ้างโดยปริมาตรบ้างโดยมวลต่อปริมาตรบ้างมันหายยังไงแล้วมันเปลี่ยนหน่วยกลับไปกลับมายังไงใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวพี่จะพูดในพาร์ทต่อไปละกันก็คือติดตามต่อได้เร็วๆนี้นะก็คือจะเป็นแคมเปญ Fast Attack ก็คือเข้าใจง่ายเรียนรู้ได้เร็วประหยัดเวลาน้องๆนะครับโอเคถ้างั้นก็ถ้าชอบก็สามารถกดไลค์กดติดตามได้นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆนะจะได้เอ็นติดไปด้วยกันโอเคถ้างั้นวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ